ส่วนของวัดกระดุง FC ครับประกอบไปด้วยผู้สาประตูไม่นิ่งครับสยบผู้การแข่งขันครับอาจารย์สุวิทย์นิ่งทองทองกับผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับอาจารย์สาภพทองจากพรชัยจินดากับดาวิดบายฮาไม่อยู่ทั้งคู่เลยนะครับบายฮาก็ออกจากทีมไปแล้วส่วนพรชัยอ้าวจังหวะนี้ก่อนครับชาคริปได้ลมยิงโอ้โหกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอกาสดีเลยครับชาคริปและวันประโคนนะครับดักลาเสียไหลมาดีเลยครับของราชบุรีจากจูยอกวันเดอร์ลุยส์ทำชิ่งรับปลายแล้วโอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับบอลออกมาถึงวันเดอร์ลุยส์เปิดด้วยซ้ายเข้าไปได้หมกด้วยครับหมกไม่โดนครับชาคริปและวันประโคนโอ้โหถ้าโดนนี่น่าจะเป็นประตูเลยครับแต่ว่าหมกไม่โดนครับจังหวะนี้ไว้ได้ครับอัปโบแข็งแกร่งกว่านะครับเบียดไปให้ไปที่ประหยัดบุญญาเปิดเข้าไปดักลาสเกี่ยวมาให้อดัมพงไม่ได้เลยครับอดัมพงได้ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้รับเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอดัมพงหนูพรมนะครับทำประตูขึ้นนำให้กับราชบุรีครับโอ้โหยิง2นัดติดต่อกันแล้วครับอดัมพงหนูพรมนะครับที่3พัทลุงยิงราชบุรีไม่ได้นะครับแต่ศิวพงษ์ปั่นเข้าไปจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับโอ้โหทำได้สำเร็จแล้วครับทีเด็ดเลยครับเน้นแบบนี้เลยครับทำมาโอกาสนี้2 3ครั้งแล้วครับใช้แล้วเป็นการเตือนนะครับบอลชนคานครั้งนี้ยิงเข้าไปครับนะครับก็เป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหยิงไปรอดเสาแรกไปเลยก็มีตัววิ่งมาหลอกนะครับทำลายสมาธิของอุกฤษนะครับนี่ครับแข่งกับราชบุรีเปิดบ้านเสมอกับพัทลุงไป1ประตูต่อ1ครับศิวพงษ์เจริญศิลป์เป็นฮีโร่และคนนี้ครับอนุรักษ์ศรีเกิดทำสำเร็จครับมีคะแนนแรกจาก4นัดหลังสุดครับคนนี้เซ็งเลยครับสมชายไม้วิไลครับก็วันนี้ครับสำหรับเวลาของเทปบันทึกภาพการแข่งขันศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโดยการพักนะครับโ